เอาแล้วพิธีกรดังเมามอยสัมพันธ์เกรด9เหล่ารัวๆมันมีกลิ่นกลายเป็นใครๆก็แห่เชียร์แห่จิ้นไปซะแล้วสำหรับสัมพันธ์ของคู่พระนางช่อง3อย่างหนุ่มเกรดวรินทร์และสาวก้าวสุภัสราหลังสาวก้าวกลับมาใช้สถานะโสดเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มไปและหลังจากนั้นก็มีการหยอกเอิญแอลกันไปมาในอินสตาแกรมให้แฟนได้จิ้นได้โหแซวกันแบบรัวๆและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าประเด็นนี้ชัดจะยังไงมากขึ้นไปอีกหลังแม่น้องบองอย่างแจ็คกี้ชาคลีนสาวผู้เคยตอนหนุ่มเกรดและจริงจังถึงขั้นเข้าทางแม่ขอฝากตัวเป็นสะพายร้านทองของใจกุ้งมาแล้วถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากคู่นี้จะเปิดตัวคบกันไปก็ไม่แปลกพอรู้สึกได้ว่าก้าวนั้นเป็นสเปคของเกรดแต่มีฝากบอกเกรดไปว่าถ้าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ขอให้บอกเธอก่อนล่วงหน้าสักอาทิตย์จะได้ทำใจและไปฝึกร้องเพลงคำยินดีด้านสามพิธีกรรายการตกมันบันเทิงอย่างบงปนัดดาแอร์พันธิลาและบุโกที่รายงานข่าวนี้เองก็ออกปากขยี้เรื่องนี้แบบเหล่ากันอย่างออกรถว่าถ้าแจ็คกี้พูดออกมาลักษณะนี้ท่าทางว่าระหว่างเกรดและก้าวน่าจะมีกลิ่นไม่ปกติจริงๆแล้วล่ะแล้วยิ่งบวกกับคอมเมนต์ที่หยอกกันไปหยอกกันมาแบบนี้ก็ยิ่งน่าคิดมากขึ้นไปอีกเอาละสิใครๆก็มองว่าเกรดก้าวชักจะไม่ปกติอย่างนี้หรือคู่นี้จะมีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะเผื่อจับตาดูกันด่วนๆเลยจ้าขอขอบคุณภาพเกรดวรินทร์ก้าวสุภัสราภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ